อกจอมยุยงมาแล้วหมาจิ้งจอกจอมยุยงใครใครประมาณได้ใครจะเล่าได้บ้างมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งแหละมีใครมาอีกมีสิงโตแล้วก็มีเสือสุนัขจิ้งจอกยุยงให้เสือกับสิงโตทำไมกันเออทะเลาะกันอ่านมาหรือยังยังแต่เดาเอานะเด็กๆคิดว่าสิงโตกับเสือเนี่ยจะทะเลาะกันไหมทะเลาะกันไหนใครว่าทะเลาะกันยกมือทะเลาะกันแน่ๆเกือบหมดทั้งห้องเอามือลงทำไมต้องทะเลาะกันด้วยอ่ะยุยงแล้วก็เชื่อเขาเลยทะเลาะกันฮะไม่เชื่อเอาไหนใครไม่เชื่อว่าจะทะเลาะกันยกมือเอเมื่อกี้บางคนก็ยกซ้ำนะเนี่ยอ๋อไม่ได้ยกสารัตไม่ได้ยกทำไมเอามือลงหนูคิดยังไงว่าทำไมถึงไม่ทะเลาะเอาให้ไหมเอาไหมให้สุทธิดาหน่อยสิดาวเอาดาวเอาทำไมไม่ทะเลาะตามความคิดหนูยังไม่ได้ฟังดาวเอาอ่ะคิดว่าอะไรคะเสือกับสิงโตนี่เป็นไงไม่เชื่อไม่เชื่อทำไมถึงไม่เชื่อล่ะถ้าเป็นหนูหนูจะเชื่อไหมถ้าหนูเป็นหนูเนี่ยหนูจะเชื่อสุนัขจิ้งจอกไหมไม่เชื่อไม่เชื่อแสดงว่าเขาเป็นคนใจคอหนักแน่นนะมีเหตุผลมีเหตุผลอ้าวทีนี้ไปดูหมาจิ้งจอกจอมยุยงนะจะดูซิว่าเชื่อเพื่อนได้ไหมเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลก่อนนู้นมูลเหตุในการเกิดเรื่องนี้นะคะเอาดูนิดนึงนะมูลเหตุในการเกิดเรื่องนี้เป็นครั้งที่สมัยพระพุทธเจ้าสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ถูกไหมเรียกว่าสมัยพุทธกาลก็จะมีพระอัคคะสาวกสองพระองค์คือพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนะพอถึงเวลาเข้าพรรษาพอถึงเวลาที่จะต้องจำพรรษาพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรก็ขอไปจำพรรษาที่วัดป่านะก็ไปอยู่ในป่าไปเป็นเพนเพียรอยู่ในป่านู้นทีนี้เวลาไปอยู่ที่นู่นนะไปอยู่ที่นู่นก็จะมีคนชาวบ้านชาวป่าแถบๆนั้นเนี่ยก็ไปอาศัยอยู่ด้วยนะอาศัยอยู่ด้วยแต่พระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพระอัครสาวกที่ทำไมกันที่อยู่ด้วยกันมานานมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นพระที่เป็นคู่หูเลยเป็นเพื่อนกันซีปึกใช่ไหมผลปรากฏว่าคนที่มายุยงก็ไปบอกว่าอุ้ยนั่นนะท่านโมคคัลลานะบอกว่าท่านสารีบุตรเนี่ยเป็นคนที่ต่ำต้อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามยุทั้งสองข้างแต่ผลปรากฏว่าทั้งสองท่านไม่เคยเชื่อบุรุษผู้นั้นเลยนะบุรุษผู้นั้นเลยทีนี้ก็เป็นอันว่าบุรุษผู้นั้นพอไม่มีใครเชื่อก็สลายหายตัวไปไม่สามารถจะอยู่ดูหน้าท่านโมคคัลลานะและก็พระสารีบุตรได้นะคะทีนี้พอเมื่อกลับมาถึงที่พระเชตวันมหาวิหารที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ถามว่าท่านทั้งสองไปอยู่ในป่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาก็ไปเจออย่างนี้อย่างนี้แหละเขาบอกเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาในสมัยพุทธกาลแล้วคนยุยงสมัยนั้นมันมีอยู่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคนที่ชอบยุยงคนที่ชอบแต่งเรื่องแล้วก็คนที่ฟังเรื่องจะทำยังไงดีท่านก็เลยสอนก็เลยบอกว่าในอดีตกาลมีราชสีห์และเสือโคร่งราชสีห์ก็คือสิงโตเสือโคร่งเสือลายพัดกรสีเหลืองๆนั่นน่ะอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งใกล้ต้นไม้ใหญ่นะเสือกับสิงโตโบราณบอกว่าเสือ2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้นะแต่ท่านอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความสามัคคีก็ใกล้ๆนั้นก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆเป็นที่สิงสถิตของเทพยดาตนหนึ่งก็คือ
พระพุทธเจ้านั่นเองในสมัยนั้นเป็นเทวดานะเป็นเทวดามีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาสามาคอยรับใช้นะอาสามาคอยรับใช้ก็คอยปัดกวาดปัดกวาดได้ไหมสุนัขจิ้งจอกมาคอยรับใช้คอยดูต้นทางคอยดูแลเอ๊ะตรงนี้เป็นยังไงหรือหาอาหารเล็กๆน้อยๆมาให้นะสำหรับท่านพญาเสือโคร่งกับท่านราชสีทีนี้เวลาพญาเสือโคร่งกับราชสีเนี่ยต้องออกหาอาหารถูกไหมวันนี้ไปล่ากวางมาหนึ่งตัวสองท่านก็มาทำไมกันแบ่งกันไปเอากระต่ายมาหนึ่งตัวก็ฉีกออกเป็นคนละซีกใช่ไหมใช่เปล่าทีนี้เหลือเศษเหลือเลยเล็กๆน้อยๆใครรับสุนัขจิ้งจอกใช่ป่ะเวลากระดูกมันหล่นอยู่อะไรอยู่คุณสุนัขก็เก็บทิ้งไปผลปรากฏว่าเนื้อเก้งเนื้อกวางเนื้อทรายเนื้อกระรอกกระแตอะไรกินหมดแล้วสุนัขจิ้งจอกคิดกำเริบอยู่ในใจสัตว์ป่าทั้งหลายเราก็กินมาหมดแล้วอยากจะชิมเนื้อพญาเสือโคร่งหรือท่านราชสีดูบ้างจะทำยังไงดีถึงได้กินเนื้อผู้ทรงศีลทั้งสองท่านเนี่ยเราคงจะแบบว่ามีอิทธิปาฏิหาริย์น่าดูเลยนะว่าแล้วทำไมคะไปยุท่านนะไปยุท่านแล้วแต่จะยุคิดเองก็แล้วกันตอนนี้มาถึงท่านเสือโคร่งบอกอะไรก็ดีโอ้ยท่านนะรูปไม่หล่อเลยอย่างนี้คงยุไม่ขึ้นต้องเอาแรงๆหน่อยใช่ป่ะมายุเสือบอกว่าท่านราชสีห์นะว่าเสืออย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ว่าแล้วท่านเสือก็ฟังไว้ก่อนต่อไปก็ไปบอกท่านราชสีห์บ้างว่าท่านเสือว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏว่าทั้งสองท่านได้ทะเลาะบอกแว้งกันไหมไม่เลยมีใจหนักแน่นโอ้โหอยู่กันมานานคนเราไม่มีทางหรอกที่จะพูดอย่างนั้นอย่างนี้เจ้าไอ้ตัวเล็กนี่แหละมันเป็นตัวแสบยุยงเพราะนั้นสองท่านก็เลยมาคุยกันจับมือกันยังไม่ทันทำอะไรเลยเจ้าสุนัขจิ้งจอกมันไปไหนแล้ววิ่งหนีลับไปกับสายตานะยังไม่ทันอะไรเลยเห็นสองท่านนี้ทำไมกันจับมือกันนะจับมือกันเราแพ้แน่ๆไปก่อนที่จะเป็นเศษอาหารนะกลัวไหมกลัวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอะไรบ้างรู้อะไรบ้างเอาทางนู้นบ้างทางนู้นบ้างเอาไม้ไปให้เพื่อนบ้างแถวที่สองกำลังดีน่ารักนุ่นสองคนนั่งฟังเก่งมากเลยได้อะไรจากเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรบ้างคะคะหนูชอบอะไรตัวละครเนี่ยหนูชอบใครชอบสิงโตชอบสิงโตทำไมถึงชอบสิงโตเขาใจดีใจเย็นโมโหไหมไม่เชื่อคำของสุนัขจิ้งจอกไหมไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างนี้เขาเรียกว่าใจคอหนักแน่นนะใช่ไหมฟังหูก็ไว้หูหนึ่งไม่ใช่เชื่อเขาหมดเลยอ้าวคนข้างตอบได้หรือยังว่าให้ข้อคิดอะไรให้ข้อคิดอะไรคะให้ข้อคิดอะไรอะไรสองตัวเสือกับสิงโตหรือราชสีเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันถ้าเขาสองคนเชื่อคำยุ่ยแย่ของเพื่อนไหมเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อคำยุ่ยแย่ของสุนัขจิ้งจอกเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เชื่อก็ทำให้เราเสียเพื่อนหรือเปล่าเสียหรือไม่เสียไม่เสียสองท่านก็ยังเป็นอะไรกันเหมือนเดิมเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเชื่อคำยุแย่แล้วสิ่งที่มายุแย่ก็จะแพ้ภัยหายไปเองนะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ที่เขาให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่าเรามีเพื่อนไหมมีนะวันดีคืนดียกกำปั้นใส่กันได้ไหมมีคนไปยุบอกเธอนะหน้าตาไม่ดีเลยขี้เหร่อ้วนก็อ้วนแถมยังเกเรอีก
นะอีกคนก็บอกว่าเธอน่ะในอ้วนเขาบอกเธอน่ะผอมขี้ก้างเลยมาเจอกันตรงบันไดหน่อยไหมมาวัดกำปั้นกันหน่อยไหมอะไรอย่างนี้ยุกันไปยุกันมาสุดท้ายเออแต่ถ้าเรามาคุยกันทั้งอ้วนทั้งผอมมาคุยกันอ้าวฉันไม่ได้ว่าฉันก็ไม่ได้ว่าใครเป็นคนว่าเออไอหัวเหลืองนั่นมันเป็นคนว่าใช่เปล่าเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราไม่ฟังกันเลยเราไม่คุยกันอ้วนผอมไม่คุยกันมาถึงอะไรเลยโอ้ยกกำปั้นเป็นเรื่องไหมเป็นเรื่องเสียเพื่อนอีกต่างหากเอาละจบสองเรื่องทีนี้เด็กๆของคุณครูต้องกลับไปทบทวนไปอ่านความเป็นมาเป็นไปในหนังสือพุทธศาสนาของเด็กๆเนี่ยมีนะคะหรืออาจจะมีในอะไรก็ได้ในอะไรนิทานชาดกเหมือนเล่มเนี้ยคุณครูเอามาจากเล่มนี้นะเอามาจากเล่มนี้เป็นของอะไรเนี่ยณัฐภูมิและคณะนะคะก็เอามาจากเล่มนี้ภาพสวยๆก็จะมีหลายเรื่องนะคะที่อ่านนอกจากนี้ก็จะมีเล่มอื่นอีกเด็กๆสามารถอ่านได้ทุกเรื่องก็จะให้คติธรรมกับเด็กๆเอาทีนี้ลองไปทบทวนดูว่าเด็กๆจะเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกันทีหลังอ้าวลองไปดูสไลด์ของคุณครูซิถึงไหนแล้วเอาลองดูนะคุณครูมีคำถามง่ายๆคำถาม